ี่ข้างถลอกมกราคม2019ได้มีซีรีส์เกาหลีฟอร์มยักษ์เรื่องหนึ่งสร้างปรากฏการณ์ความสนุกทั้งในด้านเนื้อเรื่องงานภาพโปรดักชั่นไอเดียและฉากโหด Kingdom ผีดิบคลั่งบัลลังก์เดือดผลงานจาก Netflix Original Series ที่ออกมาดีจนส่งผลให้กลายเป็นอีกหนึ่งซีรีส์เรือธงที่ผู้คนต่างรอคอยซีซั่น2เพราะปมต่างๆและฉากจบที่ซีรีส์ทิ้งไว้มันช่างชวนให้อยากลงแดงเหลือเกิน1ปีต่อมาในที่สุดก็มาสักทีกับ Kingdom Season 2ที่มาสานต่อเรื่องราวที่ซีซั่นแรกทำเอาไว้โดยได้นักแสดงชุดเดิมกลับมาทั้งหมดเรื่องงานภาพหรือโปรดักชั่นต่างๆเนี่ยยังดีงามเช่นเดิมด้านนักแสดงหรือด้านอะไรต่างๆก็ไม่ต้องพูดถึงมากเพราะว่ามันดีมาจากซีซั่นแรกอยู่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะแย่ลงไม่ได้แต่ก็คือมันไม่ได้แย่ลงนะครับคำเตือนในส่วนของการรีวิวนั้นจะมีการสปอยเนื้อหาในซีซั่น1นะครับเอาล่ะครับอย่างแรกที่เราต้องโฟกัสเลยก็คือเนื้อเรื่องเพราะซีซั่นที่แล้วเนี่ยทำไว้ดีมากความคาดหวังในซีซั่นนี้ก็จะมากขึ้นด้วยแล้วยิ่งในซีซั่นแรกเนี่ยจะมีปมต่างๆที่เยอะมากทั้งที่ถูกทิ้งไว้และที่ถูกผูกขึ้นมาในตอนจบซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ยิ่งทำให้เราอยากรู้ว่ามันจะไปยังไงต่อเพราะฉะนั้นนะครับในซีซั่นนี้ก็จะเป็นการคลายปมเก่าๆที่ซีซั่นแรกทิ้งเอาไว้เนี่ยคลายหมดเลยก็อาจจะไม่หมดสักเท่าไหร่แต่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะคลายออกทั้งในเรื่องของตัวละครเรื่องต่างๆของซอมบี้และในขณะเดียวกันก็จะมีปมใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยเนื้อเรื่องซีซั่นนี้จะเกี่ยวกับการที่องค์รัชทายาทหรือพระเอกของเราเนี่ยพยายามจะชิงบัลลังก์คืนจากมเหสีและก็ต้องการจะเปิดโปงเรื่องกษัตริย์ที่สิ้นพระชนม์ไปแล้วให้ทุกคนได้รู้นะครับต้องบอกเลยว่าซีซั่นนี้ดีงามไม่แพ้ซีซั่นแรกเลยทั้งฉากแอคชั่นที่จัดเต็มมากฉากแหวะเลือดกระฉูดคอขาดอะไรแบบนี้ซึ่งเซอร์วิสแฟนสายสยองขวัญได้ดีมากและก็เนื้อเรื่องซีซั่นนี้ไปได้ไกลกว่าซีซั่น1มากคือมันเป็นเรื่องดีนะเพราะมันทำให้เราได้รู้จักอะไรต่างๆในเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็ทำให้มีอะไรที่เราคาดเดาไม่ได้ขึ้นมาอีกคือหลายๆอย่างมันพูดยากครับเพราะว่าพูดนิดเดียวก็อาจจะสปอยเนื้อเรื่องไปแล้วเอาเป็นว่าสรุปเลยแล้วกันคือดีมากเลยครับเข้มข้นสนุกระทึกคือสมการรอคอย1ปีมากเสียดายคือว่าน้อยไปหน่อยแค่6ตอนเองและก็เช่นเคยกับการปูไปซีซั่น3ทำได้อยากลงแดงแบบอยากให้ส่งซีซั่น3มาเดี๋ยวนี้เลยอะไรอย่างนี้โอเคครับผมคะแนนซีซั่นนี้ขอให้ที่9เต็ม10ละกันผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าซีซั่นที่แล้วผมให้ไว้เท่าไหร่ประมาณนี้ครับ89นั่นแหละครับผมถ้าไม่เคยดูซีซั่นแรกแนะนำครับให้ไปดูก่อนแล้วมาดูซีซั่นนี้แต่ถ้าเกิดดูซีซั่นแรกมาแล้วซีซั่นนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับสามารถรับชมได้ทั้งในรูปแบบภาคไทยซับไทยเลยนะครับทั้ง Netflix นั่นแหละครับก็แล้วแต่จะเรียกโอเคครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสีข้างถลอกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปเรากดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ